เป็นตัวแทนพี่ปอยพี่แป้งเป็นตัวแทนเลยพูดถึงซีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ได้เริ่มบุกสวนครับครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานของเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ถือว่าได้เริ่มบวงสรวงแล้วก็เปิดกล้องด้วยเลยใช่ครับก็เปิดยังไม่จริงจริงเปิดกล้องน่าจะเป็นเดือนหน้าครับประมาณเดือนหน้าประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ขอให้เคลียร์เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็ในเรื่องของเวิร์กช็อปกับแอคชั่นนิดนึงครับก็ให้นักแสดงได้เตรียมพร้อมความพร้อมความพร้อมก็ประกอบค่ะนับเป็นเปอร์เซ็นต์น่าอาจจะไม่ได้ครับแต่ว่าก็ผมว่าพอถึงวันถ่ายในเดือนหน้าก็น่าจะพร้อมครับผมพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาทำเป็นครับก็คือเริ่มจากที่ได้คุยกับน้องปอยที่เป็นนักเขียนในเรื่องคินพอสสตอรี่เนาะรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักครับก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาแล้วน้องเขาเขียนอยู่ในเว็บทันวลัยแล้วก็เลยสนใจติดต่อเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ของนิยายเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ครับประมาณนั้นสำหรับตัวคุณปอยเองเส้นเรื่องมันมีความน่าสนใจยังไงคะก็เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ค่ะก็จะขำเลยเวลาบูก็บูกันเต็มที่เวลาขำก็ขำกันเต็มที่เลยแล้วก็จะมีดราม่าบ้างแต่ว่าของเราจะเน้นไปแนวแบบสนุกมากกว่าเป็นแบบเมชนเมอะค่ะเป็นแบบสายแข็งสายแข็งเลยคาดหวังกับมันยังไงบ้างพอจากที่เราเขียนเป็นหนังสือตัวหนังสือมาก่อนเนาะเราคาดหวังให้มันมาเป็นครับเป็นซีรีส์มาเป็นซีรีส์คือด้วยความที่พิวดี้ได้บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์มันค่อนข้างจะต้องใช้เหมือนสกิลแบบสูงมากเพราะมันมีทั้งฉากบู๊ฉากบู๊ในน้ำบู๊บนบกบู๊ทุกอย่างบู๊อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องแบบคาดหวังสูงมากค่ะเพราะว่าพี่แป้งกับพี่แบงค์เองก็ทุ่มกับเรื่องตัวค่ะสุดตัวเลยใช่แล้วก็เราเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วคือยังไงก็คาดหวังแน่นอนก็เลยได้สองพระนางพระนางเรียนเชิญลงมาแล้วตั้งค่ะเชิญค่ะคุณคู่ของเรายังไงคะเขาคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะคะคุณปอยครับก็ทำเต็มที่ครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าพอมันคาดหวังไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความเกรงตอนทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะออกมาไม่ดีก็สบายๆดีกว่าก็คือใส่สุดเลยใช่ไหมครับโปรเต็มที่ครับผมทุกวันนี้ก็ไม่มีเวลาว่างเพราะเวลาว่างส่วนใหญ่จะเอาไปลงกับการดูแลตัวเองการซ้อมหรือว่าการทำงานกับบทอะไรเงี้ยคุณมาเองก็ชกมวยอยู่เรื่อยๆใช่ครับชกมวยแล้วก็แก้จากการที่มวยจริงเป็นแอคชั่นแล้วก็แก้ฟาวเดชั่นหรือพื้นฐานใหม่ให้มันสวยงามขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายแล้วก็จิตใจเกี่ยวกับการแสดงเยอะขึ้นครับผมเป็นคนบอกพี่มายว่าพี่มายเดี๋ยวโปพาไปปรับท่านิดหน่อยให้มันเป็นแอคชั่นขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวโปต้องไปทำดั้งใหม่แน่เลยเดี๋ยวสตันหรือว่าโปเนี่ยแตกเลยเพราะมีผิดคิวมาแล้วเนาะตอนถ่ายมีบ้างตอนถ่ายจริงเป็นไหลเคลื่อนนิดหน่อยครับก็เลยเตรียมร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตอนออนไอตอนถ่ายจริงมันคงเยอะแล้วก็เข้มข้นกว่าทีเซอร์เยอะครับครับคู่ต่อไปค่ะครับแล้วให้แอร์ทำผู้อื่นด้วยนะลงมาเลยค่ะไม่ได้ครับคุณเล่นมาค่ะคู่ของเรายังไงคะครับผมคู่เวกัสพีทนะครับก็จะมีความซับซ้อนครับลึกลับแต่ว่าคือต้องไปดูในซีรีส์ว่ามันจะขี้คายกันยังไงแล้วก็มีความดุเดือดนะครับก็คือเราสองคนเนี่ยก็จะบู๊กันอยู่แล้วครับก็ในเรื่องก็เราติดตามได้เลยครับด้วยความสนิทกันนอกจอด้วยเนาะใช่ก็สนิทกันครับสนิทกันค่อนข้างมากเลยนักซ้อมคิวบูบ้างไหมคะอะไรนะครับนักซ้อมคิวบูบ้างไหมครับก็มีครับตอนที่ไปซ้อมคิวบูกันก็มีนัดคิวกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรเงี้ยครับแล้วมันผิดบ้างไหมคะไม่ผิดครับเขาค่อนข้างออมแรงครับกลัวเราเจ็บพูดต่อไปค่ะเจฟกับเกมครับเกมเพลย์ครับผมยังไงครับคู่นี้ยังไงคะก็คู่นี้นะฮะก็มีความเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์มีความพลิกไปพลิกมามีพล็อตทวิสต์หลายตอนเลยทีเดียวต้องไปตามดูว่าคือพล็อตทวิสต์ยังไงแต่หลายครั้งด้วยกัน
แล้วก็คือคู่เราเนี่ยจะมีเหมือนเมื่อกี้ที่มีคำถามว่าคล้ายกับคู่ของพี่เราไหมคล้ายไหมคล้ายไหม ไม่คล้ายคือจริงๆแล้วคือคู่เราเนี่ยจะมีความที่เหมือนที่ว่าไปก็คือลูกไก่ในกำมือเขาจะเต้นอยู่บนมือเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวหมายถึงคิมอยู่ในอุ้งมือของปอร์เช่ปอร์เช่อยู่บนอุ้งมือของคิมไม่ใช่อ่ะยังไม่จบเห็นบอกว่าความพลิกไปพลิกมานี่พลิกอะไรครับพลิกตัวหรือพลิกบทบาทหรืออะไรครับอันนี้ต้องเราไปดูเรื่องดีกว่าแต่เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะครับผมค่ะคู่ต่อไปค่ะครับผมคู่ต่อไปค่ะสามคนรักสามเศร้าลงมาเลยค่ะรักสามเศร้าคู่ของเราเป็นยังไงคะไม่มีมากของเราคือเราเศร้านะเราไม่รู้ว่าใครทุกคนหนึ่งคือว่ามันเป็นรักสามเศร้าไม่เราเป็นเรื่องผมรู้อยู่แค่สองคนเองคนนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราคือจริงๆมันไม่ได้เป็นรักสามเศร้าเป็นความสนิทกันมากๆของคนสามคนใช่แล้วเราสามคนเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนแอปทางฝั่งของไทม์กับเตเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเพื่อนของคินนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นของฝั่งพอชก็คือจะช่วยกันสนับสนุนเพื่อนอะไรอย่างนี้ซัพพอร์ตความรู้สึกไปแบบเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนครับเป็นฟิลเพื่อนอย่างนี้นะครับฟิลเพื่อนใช่ในตัวอย่างคุณสาวมากเลยนะครับคุณครับผมในตัวอย่างอ๋อในตัวอย่างดูสาวมากเลยก็สวยขอบคุณครับรู้สึกไหมว่าการจริตกันของเราเหมือนเวนีมากตั้งแต่รับบทเป็นเตนะครับผมในเรื่องนี้ก็มีแต่คนบอกว่าเริ่มสวยขึ้นทุกวันนะครับผมเขาพยายามเข้าคาแรคเตอร์อยู่ใช่แต่สุดท้ายจะเป็นยังไงคุณหญิงก็ต้องรอติดตามใช่ครับผมโอเคไปค่ะคุณต่อไปค่ะคุณครับต่องทำไมแรงบ้างค่ะพี่ต่องมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมคู่อื่นเป็นคู่รักแต่คู่เราเป็นอริอริกันเลยครับง่ายๆคือเหมือนหนูกับแมวกัดกันตลอดเวลาคือในเรื่องทุกคู่คือแบบมีความสัมพันธ์งานที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยแต่คู่เราจะเป็นคู่ที่ต่อยกันในเรื่องเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นว่าเป็นตระกูลรองกับตระกูลหลักนะครับผมเป็นตระกูลธรรมดาไม่ใช่ตระกูลรองตระกูลธรรมดาเลยรองอ่ะเป็นแค่เบ๊อ่ะเดี๋ยวค่อยตีกันที่อื่นแล้วกันยังไม่ไหลเลยอย่าเพิ่งตีกันก็เป็นว่าในส่วนนี้ที่จะบอกว่ามันเป็นความเป็นแอคชั่นแต่มีความเป็นคอมเมดี้จะมาตกตรงนี้แหละเพราะเราจะตีกันเราจะคิดจะแค้นจะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในซีรีส์เลยตีกันแบบขำ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 ครับจริงเปล่าจริงโอเคโอเคครับต่อไปครับบาจ๊อบบาจ๊อบเจ็บจ็อบบ้าหรือบาจ็อบค่ะบาจ็อบบาจ็อบจ็อบบาตอนนี้ยังไม่ลงตัวเลยครับว่าจ็อบบ้าหรือบาจ็อบครับเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับอ่ะคู่เรายังไงพิเศษอย่างไรก็ไม่มีอะไรพิเศษก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแค่เพื่อนกันแค่เพื่อนกันแต่ว่าเป็นเพื่อนมันมีอะไรพิเศษมากกว่าเพื่อนไหมคะมีไหมมันก็มึงมีพิรุธทำไมเนี่ยมันก็มันก็มันก็ส่งกันปกติแต่ว่ามันไม่ลงตัวครับมันแบบวันนึงก็บาสจ็อบวันนึงก็จ็อบบาสอะไรประมาณแล้วในเรื่องล่ะคะในเรื่องในเรื่องก็เพื่อนกันนะครับในเรื่องก็เพื่อนกันครับใช่เพื่อนเหรอครับไม่มีครับไม่มีน่าจะเป็นเพื่อนกันอย่างเดียวครับครับถ้ามีอะไรเจอเลยก็ต้องอุ๊บไว้ก่อนแต่รอดูในซีรีส์ใช่แต่คู่เราก็จะไปเป็นตัวป่วนหรือไปเป็นใช่ใช่ใช่ตอนนี้ตัวสร้างสีสันครับจ็อบครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายอย่างที่เราขอบคุณสวัสดีครับครับผมสองคนนี้เคยผ่านผลงานการแสดงมาแล้วใช่ครับยังไงคะคู่ของเราซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอกันในเรื่องหรือเปล่าเอ้าไม่รู้ไม่ได้เจอกันด้วยไม่เพราะว่าอยู่แบบคนละกลุ่มอะครับใช่ใช่ครับเล่นเป็นอะไรคะเราแล้วบทเป็นเมฆนะครับก็คือพี่ชายของผมมีเรื่องเกิดขึ้นในอดีตกับคุณคินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีแบบอะไรที่อยากจะแก้แค้นนิดหน่อยกับเขาครับเป็นตัวร้ายๆนะครับครั้งนี้ครับแล้วแอบรักเขาไหมคะอ้าไม่ใช่ครับอ๋อเรียกไปเลยตัวโตแล้วผมเป็นจอมครับจอมเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของคอแล้วก็เต็มซึ่งผมโฉดฉายสุดในกลุ่มนี้เป็นอะไรโฉดฉายเฉิดฉายเฉิดฉายส่วนในกลุ่มนี้ครับผมจับไมค์ครับผมมาที่ทีมของผู้จัดอีกหนึ่งคนค่ะมาค่ะผู้จัดเอาฝากเป็นมายังไงถึงมาได้ช่องวันได้คะตอนแรกเหมือนแบบว่าไม่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อ๋อก็จริงๆแล้วคือตอนที่เรามองค่ะเราแค่มองว่าเราอยากที่จะลงฟรีทีวีด้วยเพราะว่าแบบจะได้แบบว่าผู้ชมที่ดูทางทีวีเนี้ยนะคะได้แบบว่าเข้ามาชมกันก็เลยคือในใจก็มองแหละว่า
ถ้าเป็นซีรีส์วายเนาะก็อยากที่จะลงกับทางช่องวันนะคะเพราะว่าแบบด้วยกระแสหรือด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็คะแล้วก็ต้องขอบคุณช่องวันด้วยที่กรุณาให้ทำสล็อตดีๆมาแต่ว่าเดี๋ยวมันยังไม่ลงตัวแต่เดี๋ยวอยู่ในช่วงการพูดคุยเวลายังไม่ลงตัวใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้ววางแผนออนแอร์มันเมื่อไหร่คะน่าจะช่วงปลายปีค่ะน่าช่วงปลายปีช่วงปลายปีแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกอย่างมันแน่นอนลงตัวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทางเราน่าจะแถลงพร้อมช่องวันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนี้ก็คือเร่งถ่ายทำเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราพิเศษว่าจะมีออนแอร์พร้อมกัน7ประเทศทั่วโลกสุดปังใช่ครับก็คือของ VTV แล้วก็ของ UNES ครับของ VTV เนี่ยจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อเมริกากลางอเมริกาใต้สเปนแล้วก็โปรตุเกสแล้วก็ส่วนของ UNES จะเป็นของทางญี่ปุ่นครับทางญี่ปุ่นใช่ครับเมืองใหม่ทั่วโลกเนาะก็ตอนนี้ก็เปิดรับอีกหลายประเทศถ้าใครสนใจจะติดต่อมาซื้อก็ติดเราก็ยินดีพร้อมแล้วฝากอยากให้ฝากหน่อยติดตามเชิญชวนครับก็อยากให้ฝากติดตามซีรีส์เรื่องกินพอชเดอะซีรีส์นะครับรักโคตรรักสุดท้ายโคตรรักก็พวกเราทางฟิล์มเนียทางผู้กำกับนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เต็มที่สำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเราอยากที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการซีรีส์วายในบ้านเรานะครับประมาณนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับ